สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณยิมดุดที่ฉายาร่วมกันดำเนินรายการจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียครับหัวข้อข่าวเกี่ยวกับรัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนเผยนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนจากการโจมตีของรัสเซียที่ออเดซา ส่วนประธานาธิบดีปูตินกล่าวบอกว่าจะลงโทษยูเครนสืบเนื่องจากการโจมตีในช่วงวันเลือกตั้งรัสเซียครับแล้วเรามีบทวิเคราะห์นะครับว่าปูตินจะเดินเกมประเด็นที่สะเทือนโลกอะไรบ้างหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งคาดว่าเขาจะเป็นผู้ชนะส่วนที่กรุงวอชิงตันไม่ไกลจากที่ทํางานของเรานะครับนายกของไอร์แลนด์ ยกสันติภาพกาซาเป็นประเด็นหลักในการพบกับไบเดนในวันเซนต์แพทริกเดย์ครับส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจครับเสืออังกฤษเปิดเผยความอู้ฟู้ของไรายได้ติ๊กต๊อกป,ปีที่แล้วผมเองก็เพิ่งจะทราบจากข่าวนี้นะครับว่าไรายได้เท่าไหร่และระบบร้านแมคโดนัลล์ในหลายประเทศล่มไทยคือหนึ่งในนั้นด้วยท้ายรายการครับพูดร้านกล่องสุ่มช่างกิโลขาย จากสินค้าตกค้างในเบลเยียมทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับข่าวแรกครับจะไปอัปเดตสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เมืองโอเดสซาทางใต้ของยูเครนนะครับซึ่ง มีการยิงจรวดนะครับใส่พื้นที่ดังกล่าวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนบาดเจ็บราว70คนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของยูเครนนะครับบอกว่าเป็นการโจมตีจากรัเสเซียทั้งหมดเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับโดยโอ e เล่คิปเปอร์นะครับผู้ว่าการเขตด,ดังกล่าวเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมรูปภาพบนสื่อเทเล g r a m นะครับเขาบอกว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นมีเจ้าหน้าที่การแพทย์ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งชาวบ้านอีกหลายคนนะครับคิปเปอร์บอกด้วยว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บนั้นมีห่างน้อย7คนนะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรเทาสาธารณภัยครับเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือฉุกเฉินที่เสียชีวิตนะถูกสังหารเมื่อถูกจรวดลูกที่สองยิงเข้าใส่ในพื้นที่ตอนกำลังช่วยผู้ประสบภัยจากการโจมตีของขีปนาวุธลูกแรกนะครับ คิปเปิลกล่าวนะครับว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าในที่สุดแล้วน่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเท่าใดขณะที่เตรียมพิธีจัดงานดำลึกศพในวันเสาร์ให้แก่เหยื่อต่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็มีข้อความนะครับจากผู้ว่าการของออเดซ่าบอกว่ารัสเซียคือประเทศผู้เกาะการร้ายนะครับทั้งนี้รัสเซียก็ได้ยกระดับการโจมตีเมืองออเดซ่าซึ่งเป็นเมืองท่าทางใต้ของยูเครนตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่ รัฐบาลเครมลินนั้นล้มเลิกความตกลงซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีตุรกีและสาประชาติเป็นตัวกลางเจือจาเพื่อให้เกิดการนำธัญ,ญพืชของยูเครนออกสู่ตลาดโลกผ่านเมืองโอดสซาแล้วก็นำออกทะเลดำนะครับการโจมตีที่โอดสซาครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียและยูเครนกล่าวว่าสามารถยิงโดรนของแต่ละฝ่ายตกในช่วงข้ามคืนนะครับและในเวลาใกล้ๆก,กันนะครับเยอรมนีฝรั่งเศสและโปรแลนด์ก็ พบกันนะครับโดยผู้นำนั้นหารือกันในการประชุมที่เรียกว่าไวมาทราแองเกิลนะครับในวันศุกร์ที่เบอร์ลินเพื่อหารือเรื่องความช่วยเหลือของยูเครนซึ่งขณะนี้นะฮะคุณผู้ชมอาวุธของกองทัพกรุงเคียฟก็ร่อย,รอยหรอลงเรื่อยๆนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียรอบล่าสุดนั้นประทุขึ้นนะครับขณะที่รัสเซียจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันศุกร์นะครับ ที่น่าจะเปิดทางให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นดำรงตำแหน่งสืบเนื่องไปอีก6ปีนะะและจากข่าวการโจมตีกันคุณยมยุทธก็มีปฏิกิริยาจากประธานาธิบดีปูตินว่าไม่ชอบเอาซะเลยนะครับที่ทางยูเครนนั้นโจมตีนะครับแล้วก็มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับครับคุณรัฐพลเพราะว่าการโจมตี จากฝั่งของยูเครนที่เกิดขึ้นในช่วงที่รัเสเซียกําลังมีการเลือกตั้งที่จะกินเวลา3วันนะครับก็ทําให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียออกมาประกาศว่าการโจมตีเหล่านั้นจะไม่ถูกปล่อยผ่านไปโดยที่ไม่มีการลงโทษตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับการเลือกตั้งในประเทศรัเสเซียครับที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และครอบคลุมเขตเวลาหรือว่าไทม์โซนรวม 11เขตครับ <c oughs> กำลังดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศการสู้รบกับยูเครนครับปุรัตค์พล <c oughs> ซึ่งปูตินก็ระบุว่ามีการยิงปืนใหญ่โจมตีรัสเซียที่ชายแดนฝั่งตะวันตกและก็มีกองกำลังตัวแทนของอยูเครนจำนวน2,500นายพยายามข้ามแดนเข้ามาด้วยรถถังด้วยครับ <c oughs> ปูตินกล่าวด้วยการโกรธครับว่าระหว่างประชุมกับสภาความมั่นคงรัสเซียว่าการโจมตีของศัตรูจะไม่ผ่านไปโดยไม่ได้รับการลงโทษเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดจากกลุ่มติดอาวุธสัญชาติรัสเซียที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในยูเครนและมีจุดยืนต่อต้านรัฐบาลเครมลิน ปูตินซึ่งปัจจุบันมีอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในรัสเซียในแบบที่ผู้ลงสมัครที่เหลืออีกสามรายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นปัจจัยท้าทายอะไรในการครองอำนาจสูงสุดต่อไปเรา<ม>เรียกว่านอน,นใช่ครับ,รบเรียกว่านอนมานะครับสะท้อนถึงการมีอิทธิพลเหนือภูมิทัศน์ทางการเมืองของรัสเซียแม้ในช่วงเวลาที่สงครามกับยูเครนจะดําเนินมายาวนานเกินสองปีแล้วที่ผ่านมาก็เห็นเรื่องราวของการต่อต้านหรือว่ากระแสคัดค้านที่มีขึ้นแล้วก็ถูก อสลายไปนะครับจนปทุมาแล้วก็มีการปราบปรามกันในที่สุดแล้วเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งครับและในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับพลรับพลมีชาวรัสเซียที่สามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านคนจำนวนนี้ก็รวมถึงประชาชนที่อยู่ในสี่พื้นที่ที่รสัสเซียยึดมาจากยูเครนด้วยครับ และในวันแรกของการเลือกตั้งมีประชาชนชาวรัสเซียมาใช้สิทธิ์แล้วมากกว่า35%โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ประชาชนจำนวนหนึ่งใน3ส,สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจุดนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่า mm. ยากต่อการตรวจสอบและก็ง่ายต่อการใช้งานในทางไม่ชอบครับดานสตานิสลาฟอันเดรชุกประธานร,ร่วมของกลุ่มจับตาการเลือกตั้งที่ชื่อว่าโกลส กล่าวกับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ปิดและเป็นความลับที่สุดในประวัติศาสตร,รส์รัสเซียอย่างไรก็ตามครับการเลือกตั้งที่ใช้เวลารวมทั้งสิ้น3วันต้องเจอกับเหตุปันป่นป่วนตั้งแต่วันแรกครับโดยสื่อรัสเซียร,รายงานว่ามีการนำสีไปเทใส่กล่องลงคะแนนเสียงในกรุงมอสโกโในแคว้นไครเมียและเขตการปกครองคาราชเยวโวซีคัสเซียซึ่งมองได้ว่าเป็นการแสดงออกเพื่อต่อต้านรัฐบาลเครมลิน นอกจากนั้นครับยังมีการปาระเบิดขวดใส่คูหาเลือกตั้งในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นบ้านเกิดของปูตินนะครับด้านสำนักข่าวฟอนทานการายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มหญิงอายุ21ปีรายหนึ่งสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวภาพเกิดเหตุมีการปาระเบิดเพลิงนะครับแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้นะครับนอกจากที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วครับคุณรัตพลยังมีรายงานความพยายามจุดไฟเผาคูหาเลือกตั้งในกรุงมอสโกและไซบีเรียด้วยครับ สืบเนื่องจากเรื่องนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียเอลลาแพมฟิโลว่ากล่าวว่าผู้ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด5ปีครับรัฐบาลเครมลินระบุว่าปูตินซึ่งครองอำนาจทางการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี1999จะยังคงได้รับการสนับสนุนให้มีอำนาจต่อไปครับในฐานะที่เป็นผู้นำพารัสเซียกลับมายืนหยัดต่อสู้กับชาติตะวันตกที่เขาบอกว่า ที่เขาเรียกนะครับว่าเป็นสิ่งที่เหิมเกรืมและโหดร้ายหลังจากยุคการล่มสลายของสหภาพโซเวียตครับคุณรัฐพลครับเราจะคงจะติดตามผลการเลือกตั้งมานะครับประเทศที่มีพื้นที่กิน11ไทมโซนแน่นอนว่าใช้เวลาการเลือกตั้ง3วันนะซึ่งจะทราบผลอย่างเป็นทางการก็คือหลังจากที่มีการนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังวันอาทิตย์นะฮะ แต่ว่าอย่างที่เราคุยกันนะนอนมานะไม่ต้องลุ้นนะครับสิ่งที่นักวิเคราะห์บอกผู้ชมที่ต้องลุ้นเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังวันเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่ต้องลุ้นว่าใครจะชนะการเลือกตั้งนะฮะอย่างที่บอกปูตินเนี่ยอยู่ในตําแหน่งไม่ตําแหน่งประธานาธิบดีก็นายกรัฐมนตรีรวมๆกันแล้วถ้าชนะครั้งนี้อีกเนี่ยก็อยู่สามทศวรรษเต็มๆนะครับเรียกได้ว่าเป็น อำนาจที่เป็นปึกแผ่นอย่างยิ่งนะครับเขาบอกว่าหลังเลือกตั้งคุณผู้ชมสิ่งที่ปูตินอาจจะทำก็คือเลือกเดินเกมในสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนมากนักนะทีนี้มาดูกันว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์นี่เขาพูดกันว่ายัางไงนะครับอย่างบรินโรเซนเฟลนะครับาศาสตราจารย์ด้านการเมืองต่างประเทศของมหาวิทยายลัยคอนเนลบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้น ปูตินมักจะรอเวลาขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่เป็นที่นิยมมากนักหลังการเลือกตั้งนะครับและในบรรดานโยบายที่ไม่เป็นที่นิยมนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นคืออะไรคุณย้ายุดแผนระ,ะดมทหารครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งสำหรับการรบในยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยดำเนินมากว่า2ปีแล้วนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและถ้าขย่บมาดูภาพใหญ่กว่านั้นนะฮะเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ย น่าจะต้องการทดสอบความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มพันธมิตรโลกตะวันตกที่เป็นสมาชิกองค์การสนิสสญิาแอตแลนติกเหนือหรือว่า NATO นะครับอเล็กซันดราวักครัวนะครับผู้อำนวยการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ชื่อเดวิดเซนเตอร for Russian and e u r a s i a Studies เนี่ยบอกว่าอีกไม่กี่ปีจากนี้นะรัเสเซียน่าจะเดินเกมเพื่อทดสอบว่าประเทศสมาชิกนาโต เนียวแน่นแค่ไหนกับบทบัญญัติข้อที่5หรือว่า Article 5ของ NATO Article 5คืออะไรครับก็คือบทบ,บัญญัติที่บอกว่าถ้าประเทศในกลุ่มสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งตกเป,เป็นเป้าของการโจมตีการโจมตีนั้นจะถูกถือว่าเป็นการโจมตีกลุ่มพันธมิตรนี้ทั้งหมดนะครับโดยนักวิเคราะห์ผู้นี้นะครับบอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่คิดว่าปูตินคิดว่าจําเป็นที่จะต้องสร้างความแข็งแกร่งกว่าทุกประเทศ ทั้งทางกายภาพหรือทางทหารเพียงแค่ต้องการทําให้คนอื่นอ่อนแอลงก็พอแล้วแตกแยกมากขึ้นก็พอแล้วนะครับและเสริมด้วยเธอเสริมได้ว,ว่าแทนที่ปูตินจะก,กังวลว่าต้องดูแข็งแกร่งเขาน่าจะคิดว่าควรจะทําอย่างไรให้คนอื่นดูอ่อนแอลงนะครับซึ่งในความพิดของเธอถ้าแซส,สมาชิกนาโตเรื่อง a r ติ c l e 5ฟว่าจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันหรือไม่เนี่ยก็อาจจะทําให้นาโตเนี่ยดูอ่อนลงนะครับ โดยลครวนนะครับกล่าวว่าการเดินเกมของรัเสเซียนั้นอาจจะไม่ต้องอยู่ในรูปแบบการโจมตีทางทหารแบบเต็มคราบแต่อาจจะเป็นเพียงการโจมตีทางไซเบอร์ก็พอเพื่อทดสอบนะครับทีนี้มาดูในทางสังคมบ้างคุณผู้ชมรัเสเซียนะครับหลังการเลือกตั้งก็อาจจะมีการเดินนโยบายที่จำกัดสิทธิ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ มากขึ้นนะครับขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหละ,ละคุณย้ายุทธค,คือรัเสเซียเนี่ยห้าม การเคลื่อนไหวระดับชาติของกลุ่ม LGBTQ+ นะครับโดยประกาศว่าการขับเคลื่อนนั้นมีลักษณะสุดโตง่งและขัดกับค่านิยมดั้งเดิมตามแบบ Orthodox Church ของรัสเซียท่ามกลางอิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับสารรัสเยียก็ยังได้ห้ามการดำเนินขั้นตอนข้ามเพศของชาว LGBTQ+ อีกด้วยอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัย University College London Ben Noble บอกว่า เขาเชื่อว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศน่าจะเจอกับการกดขี่มากขึ้นภายใต้รัฐบาลใหม่ของปูตินนะครับเขาบอกว่าในสายตาของเครมลินการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชาว LGBTQ+ นั้นสามารถมองดูได้ว่าเป็นการนำเข้าวัฒนธรรมของตันตกซึ่งปูตินมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่ถดถอยนะครับจากเรื่องราวเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับมาที่ใกล้ๆสำนักงานเราบ้างนะครับที่ทำเนียบข่าวนี้เองนะครับ เป็นวันเซนต์แพทริกเดย์นะครับแล้วก็มีการพบกันของผู้นำประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ประธานาธิบดีจโจไบเดนคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อย่างที่คุณรัฐพลเกิ่นไปครับลีโอวบร์กานายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ใช้โอกาสเข้าพบกับประธานาธิบดีจโจไบเดนแห่งสหรัฐที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์เนื่องในวันเซนต์แพทริก แต่ก็ใช้โอกาสนี้ในการเน้นย้ำประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างสันติภาพและการหยุดยิงในชนวนกาซาครับในการพบกันของไบเดนกล่าวว่าในการต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับไบเดนกล่าวว่าในวันนี้เราเฉลิมฉลอง100ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไอร์แลนด์และอเมริกา และก็กล่าวด้วยสุภาษิตของไอริชนะครับว่าขอให้ข้อต่อแห่งมิตรภาพของเราไม่ขึ้นสนิมครับ <c oughs> ครับเบรดก่าตอบรับเรื่องความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างทั้งสองชาติครับแล้วก็กล่าวต่อได้ว่าตัวเขานั้นมีความกระตือรือร้นที่จะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทัพอิสราเอลสู้รบกับกลุ่มกองกําลังฮามาสมานานกว่าสอง <L an> แรดก,กล้ากล่าวด้วยครับว่าในมุมมองของผมเราต้องมีการหยุดยิงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อนําอาหารและยาเข้าไปและนําตัวประกันออกมาและกล่าวด้วยครับว่ามีความจําเป็นที่ต้องพูดถึงแนวทางสองรัฐซึ่งเขาคิดว่าเป็นหนทางเดียวที่เราจะมีสันติสุขและความมั่นคงอย่างคงทนถาวร ดานไบเดนก็ตอบแรดก้าว่าผมเห็นด้วยนายกของไอร์แลนด์ได้เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงโดยทันทีหลายรอบครับคุณรัฐพลซึ่งเป็นแนวทางที่เกินเลยไปกว่าการพักรบชั่วคราวเป็นเวลาหกสัปดาห์ที่ไบเดนกำลังผลักดันอยู่ครับไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรส่วนมากนับถือศาสนาคริสติกายโรมันคาทอลิกครับและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชาชนให้การสนับสนุนปาเลสไตน์สูงที่สุดในโลก อ้างอิงจากผลความสำรวจความคิดเห็นภายในประเทศโดยมีชาวไอริชหลายคนครับที่เชื่อมโยงประวัติของการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์กับการต่อสู้ของไอร์แลนด์เพื่อต่อต้านการเข้ายึดครองของอังกฤษครับและในวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาชักชูเมอร์ประาธานวุฒิสมาชิกฝ่ายเสียงข้างมากของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีเชื้อสายยิวที่ดารงตาแหน่งสูงที่สุดที่มาจากการเลือกตั้งครับแล้วก็มีจุดยืนสำหรับอิสราเอลออกมาประนามนายก ของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูว่าเป็นอุปสรรคของสันติภาพและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ในอิสราเอลครับนอกจากประเด็นในกาซาไบเดนและแรดก้ายังได้พูดคุยกันในเรื่องการสนับสนุนยูเครนเพื่อต่อต้านการลุกรานของรัสเซียในจังหวะที่กฎหมายงบประมาณสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟยังคงติดอยู่ที่สภาคองเกรสโดยแรดก้าได้กล่าวในคำนองเดียวกันกันกบ ผู้นาชาติโยุโรปอื่นๆที่เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายพ,พรรคพิกันอนุมัติร่างงบประมาณดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งมิเชลโอนิวมุขมนตรีแห่งไอแลนด์เหนือซึ่งเป็นประเทศในเครือสหร,ราชอาณาจากักรและรองมุขมนตรีเอมมาลิตเทลเพนเกล,ลี่ก็ได้มาเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อฉลองเทศกาลเซนท์แพทริกเช่นกันและได้ประกาศว่าไอแลนด์เหนือพร้อมแล้วสําหรับการค้าการลงทุนหลังการต่อสู้ภายในที่กินเวลา2ปีระหว่างพัก ซินเฟนที่เรียกร้องการกลับไปรวมกับไอร์แลนด์และพรรษาผภา,รา,าประชาธิปไตยหรือพรรคดี P พที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกับรัฐบาลกรุงลอนดอนต่อไปนั้นสิ้นสุดลงใบเดนที่ย้ำบ่อยครั้งนะครับว่ามีเชื้อสายไอริชมีแนวทางสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงกู o d ฟรายเดย์ที่ทำขึ้นในปี1998ซึ่งนำไปสู่การยุติความรุนแรงในประเด็นการแบ่งแยกดินแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือแลงกฤษที่กินเวลายาวนานกว่า30ปีครับ ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับไบเดนอย่างที่คุณเล่านะว่ามีค,ความภูมิใจกับเชื้อสายไอริสแล้วก็ในสปีชต่างๆก็จะสามารถที่จะถอดรหัสของความเป็นคนเชื้อสายไอริสถอดรหัสของความเป็นคนแคทอลิกได้เหมือนกันในสปีชใหญ่ๆของไบเดนนะครับสำหรับคนที่ศึกษาสุนทรพจน์ของผู้นำนะครับเอาละรครับวันนี้นะครับก็ผ่านช่วงต้นของรายการไปแล้วนะครับ อีกสักครู่นะครับเราจะนําข่าวสารอื่นๆมานําเสนอแต่ว่าอย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับทางช่องทางต่างๆทั้ง YouTube Facebook Instagram ช่องทาง X และ Spotify ครับครับจากเรื่องราวของไอแลนด์ที่เขียวๆนะคุณผู้ชม มาดูกระดานตลาดหุ้นที่นิวยอร์กวันนี้นะครับเขียวไหมครับไม่เขียวนะมาดูสีที่ตัดกันเลยนะครับวันนี้หุ้นนิวยอร์กร่วงนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบ190.89จุดมาอยู่ที่38,714.77นะฮะ S&P ติดลบ33.39จุดมาอยู่ที่5,117.09และ NASDAQ ร่วงลง155.36จุดมาอยู่ที่15,973.17 ราคาทองคำลดลง0.33%ตอนนี้เทรดอยู่ที่2,160ดอลลาร์ 2, กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก89สตางค์ซึ่งอ่อนกว่าเมื่อวานนี้ที่ผมอ่านไปนะครับเอาละครับเรื่องราวของวงการธุรกิจตอนนี้ยังคงสั่นสะเทือนด้วยข่าวที่สารนั้นผ่านกฎหมายจากสภาล่างนะครับที่ กดดันนะฮะให้บริษัท t i k t o k แพลตฟอร์มใหญ่ของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยขายหุ้นโดย By Dance นะครับล่าสุดนะฮะมีการเปิดเผยคุณยมยุทธสงสัยไหมว่าบริษัทใหญ่ขนาด TikTok เนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่สงสัยมากครับเพราะว่าก็มีผู้ใช้งานจำนวนมากนะครับในกรณีของสหรัฐก็หลายร้อยล้านคนทีเดียวเชียวครับใช่ครับก็ Financial Times นะครับเปิดเผยแล้วก็ Reuters เอามารายงานว่า t i k t o k เนี่ยมีไรายได้เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 16,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า500แสนล้านบาทเมื่อปีที่แล้วนะครับในสหรัฐโดย d บ n c e ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นั้นมีไรายได้1,2,000 0ล้านดอลลาร์เมื่อปี2023คิดเป็นเงินไทยก็4ล้านล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโดยเพิ่มขึ้น40%จากปีก่อนโดยมีปัจจัยบวกจากการเจเติบโตอย่างก้าวกระโดดของแอป Tik t o k นะครับ Financial, Financial Times รายงานข่าวนี้จากการอ้างอิงข้อมูลของบุคคล5รายที่ทราบเรื่องนะครับในสหรัฐนั้นมีผู้ใช้แอป170ล้านคนนะฮะและบริษัทนั้นก็สามารถทำรายได้สูงสุดเป็นประติการเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับรายงานของ Financial Times สบูดด้วยว่า b y d a n c e นั้นกำลังอยู่ในวิถีของการเดินไปสู่การเป็นบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่มีรายได้สูงสุดในโลกครับ ชิงตําแหน่งโค่นบัลลังก์มาจาก Facebook ถ้าทําสําเร็จนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกไบแดน c ์รายได้แสนสองนะล้านดอลลาร์ f a ฟ e b o o k รายได้แสนสะี่แสนสามมื่นสี่ะล้านดอลลาร์ก็ใกล้เคียงนะครับหมื่นกว่าล้านดอลลาร์ครับและในวันพุธอย่างที่ผมกล่าวไปนะ,ะสภาสรัฐก็ผ่านร่างกฎหมายอย่างทุ่มท้นเลยบอกว่า t i กตอกเนี่ยต้องขายหุ้น บแดนจะต้องขายหุ้นทิกตอกออกภายใน6เดือนไม่งั้นก็อาจจะถูกแบนในอเมริกาซึ่งตอนนี้ในกฎหมายยังต้องถูกส่งต่อไปในสภาสูงนะครับโดยแบ,บ็กกราวนนิดหนึ่งทิกตอกในถูกดาวน์โหลดไป47ล้านครั้งเมื่อปีที่แล้วในสหรัฐถือว่ามากที่สุดในอเมริกานะครับนำหน้า Facebook และ Instagram ซึ่งอยู่ที่35ล้านและ34ล้านตามลำดับอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท s e n s o r Tower นะครับ อีกข่าวหนึ่งนะครเป็นเรื่องปากท้องนะของคนคที่ชอบกินแฟสั่ฟู้ดนะปากท้องจริงเลยเพราะว่าคนข่าวอย่างเราในบางทีก็ต้องอาศัยร้านแฟสั่ฟู้ดนะฮะไม่งั้นจะวิ่งมาทําข่าวไม่ทันหรือว่ามาทําข่าวด้วยความหิวโหยนะครับวันนี้นะครับมีข่าวระบบของร้านแมคโดนัลล์ในหลายประเทศทั่วโลกล่มคุณย้ํมยุธโดยบริษัทแมคโดนัลล์นั้น ยอมรับนะว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็กล่าวคำขอโทษประเทศที่ได้รับผลกระทบนะมีทั้งญี่ปุ่นอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็ไทยนะครับแต่ว่าบริษัทบอกว่าระบบล่มเนี้ยไม่ได้เป็นเพราะว่าถูกแฮกหรือว่าถูกจารกรรมข้อมูลหรือว่ามีอุบัติเหตุทางไซเบอร์เียวริตี้แต่อย่างใดนะครับ แม็กหลายสาขาในญี่ปุ่นนะครับก็หยุดให้บริการเลยทีเดียวสําหรับลูกค้าที่มาที่ร้านรวมถึงการสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะครับออต่อมานะครับแบรนด์ไรส์นะครับเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านระบบข้อมูลของ McDonald's <c oughs> ก็ได้ออกแถลงการมาดูภาษาของคุณแบรนด์ไรส์กันว่าเขาขอโทษอย่างไรนะครับเขาบอกว่าความน่าไว้วางใจและความเสถียรของเทคโนโลยีของเราเป็นสิ่งสําคัญลําดับต้น,ตน ผมทราบถึงความหงุดหงิดใจเมื่อเกิดปัญหาระบบล่มผมเข้าใจถึงระบบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณทีมงานที่ร้านของคุณและลูกค้าของเราสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่มาตรฐานหรือบรรทัดฐานของเราและเรากำลังทำงานอย่างเร่งด่วนที่สุดในการแก้ปัญหา ขอบคุณสําหรับความอดทนและขอโทษอย่างจริงใจต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับเริษัทกล่าวว่าหลังจากทําการแก้ไขระบบก็สามารถกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมในกรีฑาไอร์แลนด์ฤฤฤฤและร้านแม็กที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งส่วนลูกค้าที่กรุงเทพหลายคนอาจจะรู้และอาจจะรายงานซ้ําซ้อนนะครับแต่เขาบอกว่าพอระบบล่มไปสักประมาณชั่วโมงก็สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทั่วโลกนั้นมีแม็กทั้งหมด ราว40,000แห่งนะครับ,รบขณะที่เมื่อต้นเดือนมีนาคมคุณเย่มยุทธและผมก็ตกอ,อกตกใจเหมือนกันว่ามีระบบล่มในช่องทางที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็คือ Facebook และ Instagram นะครับตอนนั้นนี่ยก็เป็นปัญหาที่คนหลายแสนคนหรืออาจจะเป็นล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบนะครับโดยสำหรับในกรณีของ Facebook และ Instagram นั้น ระบบล่มกินเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงครับครับเมื่อวานผมก็ได้สั่งแมคโดนัลครับผ่านระบบแอปพลิเคชันครับพุัธพลก็โชคดีที่ไม่ได้ล่มในวันนั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นก็หิวพอดีนึกว่าจะได้ข้อมูลชั้นต้นจากคุณแต่ว่าอันนี้ก็น่าเข้าใจในมุมของผู้บริโภคนะครับว่าโมโหอะไรก็ไม่สู้โมโหหิวนะครับเพราะว่าตอนที่หิวแล้วสั่งอะไรไม่ได้นี่น่าจะเป็นอะไรที่ร้อนอกร้อนใจพอสมควรเลยีเดียวเชียลแล้วก็มีข้อมูลนะครับว่าที่นี่แม็โดนัลไม่มีไก่ทอดนะครับ 阿ะคุณจะมาสุ่มอะไรกับเรื่องของอาหารไหมเพราะว่าเวลาคุณเข้าร้านอาหารนะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่บางทีอยากจะให้เขาเป็นคนจัดสำรับมาให้นะฮะใช่ครับและเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ผู้ค้าปลีกบางคนเนี่ยก็เห็นเป็นช่องทางโอกาสด้วยใช่ไหมคุณยมยุทธ ใช่ครับเรื่องของการสุ่มๆเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เมืองไทยเราจะได้เคยได้ยินเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าที่เรียกว่ากล่องสุ่มครับก็คือเอาเงินไปซื้อกล่องที่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาเปิดลุ้นกันบริหารดวงนะครับ,รบตอนนี้ที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมก็มีธุรกิจในลักษณะเดียวกันครับเป็นการซื้อกล่องสุ่มแต่ว่าแบบช่างกิโลขายครับุลุัตะพล ก็ให้ลูกค้าได้มาบริหารดวงนะครับแล้วก็บางคนก็โชคดีถึงขั้นได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับบางรายก็อาจจะดวงกุดนะครับเขาเรียกว่าภาษาเกมเขาเรียกเาากลือนะครับได้ของที่แปลกประหลาดหน่อยก็มีเหมือนกันครับตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับร้านค้าที่ใช้ชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่าพิลูเฟสอันนี้ผมพยายามแล้วนะครับไม่ร <laughs> ู้ถูกต้องหรือเปล่าที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหัวหรือก้อยครับตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัส กลางเพลสฟลาเจก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาซื้อพัสดุที่ตกค้างนะครับจากบริษัทค้าขายออนไลน์แต่ว่ายังไม่ได้รับการเปิดครับก็คือซีวเอาไว้อ,อ,อยู่ในราคากิโลกรัมละ16ยูโรหรือราวๆ625บาทครับลูกค้าบางรายที่มาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ก็ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไปครับสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับบางรายก็ซื้อกลับไปเปิดที่บ้านบางรายก็ซื้อแล้วก็เปิดตรงนั้นเลยนะครับ โดยมีรายหนึ่งได้รับหูฟัง3-4คู่ครับแลกมากับการซื้อกล่องในราคา40ยูโรส่วนอีกรายจ่ายเงินไป14.40ย e ูโรแต่ว่าได้โทรศัพท์แบบสมัยเก่ามานะครับก็บอกว่าจะไปขายต่อครับด้านอานยูเซอร์สตัมที่เป็นเจ้าของร้านกล่าวว่าของที่ลูกค้าเปิดมาเจอและจะดีใจมากก็คือนาฬิกาสมาร์ทวอชหรือไม่ก็สมาร์ทโฟนที่ของมีราคาครับเป็นผมก็คงจะดีใจเหมือนกัน ในขณะที่ลูกค้าบางรายก็กลับบ้านไปพร้อมกับเสื้อผ้านะครับหรือไม่ก็สิ่งของแปลกๆอย่างเช่นแปลงสีฟันสําหรับสุนัขจํานวน100ชิ้นนชิ้นบคนเลี้ยงแมวนี่คือจบเลยนะจบเลยนะครับต้องขายต่อนะฮะถ้าใครเลี้ยงหมาก็แปลงจนปากเปื่อยนะครับดันยูเซอร์ซเล่าว่าธุรกิจนี้เริ่มต้นจากคําถามของเขาแล้วก็ภรรยาครับว่าปลายทางของสินค้าที่ตกค้างจากปัญหาการจัดส่งเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปพบว่า เขาไม่ใช่คนแรกที่มีไอเดียที่จะเปิดร้านอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาก็มีการขายกล่องสุ่มลักษณะเดียวกันอยู่แล้วในที่อื่นๆ่ร้านพิลูเฟสทำสัญญากับ Amazon ที่เป็นบริษัทขายสินค้าออนไลน์สัญชาติอเมริกันในภาคพื้นยุโรปครับในการไปจัดหากล่องสินค้าที่ไม่มีคนรับหรือว่าสูญหายหรือว่าไม่ก็ถูกผู้ซื้อส่งกลับนะครับแม้ว่าเจ้าของร้านจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาว่าเป็นเงินอะไรยังไงเท่าไหร่ แต่ก็อธิบายว่าสินค้าเหล่านี้นะครับก่อนหน้าเนี้ถ้าถูกส่งกลับมาแล้วเนี่ยก็ถูกทำลายทิ้งไปเฉยนะครับนี้ก็เลยนำมาเป็นสินค้าเพื่อเอามาให้ลูกค้าได้ลองเพลิดเพลินไปกับการนําเงินมาทดสอบโชคชะตานะฮะครับก็บมี2ข้อสังเกตนะคือความสุ่มในที่นี้เนี่ยไม่ได้ความสุ่มที่ว่าเขาจัดอะไรมาให้แต่ว่าของข้างในเนี่ยเราไม่รู้เลยนะใชแล้วคุณก็ไปชั่งกิโลเอานะอีกอันหนึ่งก็คือว่าของที่ตกค้างเนี่ย มันน่าจะมีส่วนไม่น้อยนะคุณผมอยู่ที่เป็นของที่คนได้รับเราไม่ชอบหรืออาจจะพบว่ามีตําหนิมีอะไรแบบนี้ก็คือแท็กแล้วก็ส่งที่ไปษณีนะฮะดังนั้นนะ่ะมันก็วัดดวงจริงวัดดวงด้วยข้อที่ว่ามีโอกาสกุดมากกว่ารุ่งนะเพราะว่าคนที่ไม่ต้องการอาจจะเป็นเพราะว่าของเนี่ยมันใช้งานไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้ใช่ครับแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคหรือมีศาสตร์ในการ จับดูกล่องดูลักษณะของน้ำหนักยังไงว่าของในนี้น่าจะมีราคานะน้ำหนักเท่านี้น่าจะข้ามไปก่อนในนี้น่าใช้คำว่าศาสตร์ใช่ครับจริงๆก็คือวัดดวงนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ voa วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาร่วมกันดําเนินรายการวันนี้และต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาทไทยรายงานสดสงตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k YouTube t w i t t e r และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์